สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเนี่ยในโลกออนไลน์การเสพข่าวเรื่องเฟกนิวในฐานะที่เราเป็นตัวแทนเยาวชนตัวนี้อยากให้ฝากเรื่องเฟกนิวตรงนี้ครับผมจริงๆแล้วคือทุกวันนี้ครับใครก็สามารถเขียนข่าวได้พิมพ์ข่าวได้เพราะว่านี่มันเป็นยุคของโลกออนไลน์นะฮะทุกคนสามารถพิมพ์อะไรได้หมดบนโลกออนไลน์ก็เวลาที่เรารับอะไรมาก็อยากให้เราพิจารณามองให้รอบด้านอย่าเพิ่งไปตัดสินสิ่งที่เห็นนะตอนนั้นเราอาจจะมีความรู้สึกได้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินใครเลยครับต้องถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้จริงๆก็ควรจะหาข้อมูลเพิ่มให้ได้เยอะที่สุดที่จะทำได้อะไรเงี้ยครับเพื่อให้แน่ใจจริงๆว่าสิ่งที่คนคนนั้นพูดเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยครับได้น้องเจนล่ะครับผมก็จริงๆแล้วเวลาเรารับข่าวสารเลยมาเราควรที่จะอ่านข่าวสารหรือศึกษาข้อมูลดีๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินอย่าเพิ่งรีบคิดว่ามันที่เราอ่านเป็นอย่างมันเป็นเรื่องจริงนะครับต้องค่อยๆพิจารณาไปครับผมได้คำถามสุดท้ายในเรื่องของตอนนี้สถานการณ์โควิดก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นเยาวชนตรงนี้อยากฝากอะไรถึงคุณหมอที่เป็นนักรบชุดขาวให้กำลังใจครับผมก็อยากให้คุณหมอสู้ๆนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับบุคลากรทางแพทย์ทุกคนที่ยืนหยัดต่อสู้แม้ว่าแบบสถานการณ์มันจะมีขึ้นมีลงนะฮะแต่ว่าพวกเขาก็ยังสู้ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนก็ขอขอบคุณจากใจจริงครับผมได้ครับใช่ครับพวกคุณคือฮีโร่ของพวกเราคนไทยทุกคนครับขอบคุณนะครับที่คอยช่วยเหลือคอยสู้กับพวกเรามาตลอดก็ยังไงก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับคุณผู้ชมฝากผลงานของน้องเขาทั้งสองไว้ด้วยครับ